ีครับน้องๆเจอกันกับพี่ใบอีกแล้วนะครับใน Channel Pony TH Shop นะครับวันนี้นะครับพี่ใบก็มีสกุชชี่มารีวิวให้น้องๆดูกันอุ๊ยนะครับมารีวิวให้น้องๆดูกันหลายชิ้นมากๆเลยเป็นสกุชชี่นะครับที่สั่งมาจากญี่ปุ่นนะครับมาหลายชิ้นมากอุ๊ยมาดูที่ชิ้นแรกกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ก่อนเลยตัวนี้เป็นสกุชชี่เมลอนบันนะครับเหมือนแบบเมลอนบันโรยผงช็อกโกแลตนะครับแบบนี้ว้าวสวยมากเลยแต่ว่าไม่มีลายเส้นอยู่นะคะไม่มีลายเส้นแต่ว่ายังแบบไม่ขาดไม่อะไรเลยนะโอเคอยู่นะอุ๊ยมีความสโลด้วยนะครับมีความสโลด้วยสีสวยมากไม่ค่อยเห็นมีใครมีด้วยนะครับชิ้นเนี้ยนี่ให้ดูงานนะครับงานดีอยู่นะฟริงอ่ะมาดูชิ้นต่อไปอันนี้ดีกว่าอันนี้คืออะไรเอ่ยไหนมีใครรู้จักบ้างเห็นไหมเก่งกันทุกคนตอบถูกทุกคนเลยอ่ะมันก็คือโคล่ามาร์ชนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ก็หายากเช่นเดียวกันจริงๆพี่ไอ้เคยมีมาขายที่ร้านโพนี่ชิ้นหนึ่งนะแต่ว่าอันนั้นขายไปนานแล้วอันนี้ก็เลยมาเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นนะครับก็จะเป็นโคล่ามาร์ชนะครับเป็นแบบว่าโคล่าติดโบด้วยนะครับเหมือนคิตตี้เลยตัวนี้มีลายเส้นด้วยนะครับนี่L and KMP นะครับแบบนี้นะครับน่ารักมากเลยอ่ะเป็นพวงกุญแจได้ด้วยนะครับคือสกุชชี่ที่เนื้อแน่นๆแบบนี้ตัวจุกอย่างเงี้ยมันจะขาดยากนะครับแต่ว่าถ้าตัวไหนเนื้อมันนิ่มๆแบบสโลว์ๆมากๆนะครับตัวจุกเนี่ยมันจะขาดง่ายนะครับนี่นะครับแต่น่ารักมากๆเลยนะเอาล่ะมาดูอันต่อไปชุบอันนี้เป็นของคิรินนะครับนี่คิรินเนี่ยทำสกุชชี่ออกมาเยอะเหมือนกันนะครับจริงๆเขาจะเป็นแบรนด์เครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมน่าจะเป็นแบรนด์เครื่องดื่มถ้าไม่ใช่มาเม้นบอกด้วยนะแต่รู้สึกว่ามันจะเป็นแบรนด์เครื่องดื่มนะครับของคิรินเนี่ยคือเขาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแล้วก็เขาชอบเหมือนทำตัวนี้ออกมาเป็นของพรีเมียมนะครับเป็นแพนด้านะครับเป็นแพนด้ามีทั้งหมดกี่แบบนะ3แบบเฮ้ยมันไม่ซ้ำกันเลยไม่ซ้ำกันเลยอันแรกนะครับจะเป็นแพนด้านั่งนะครับเป็นแพนด้านั่งอ้าปากยิ้มนะเนี่ยเป็นสกุชชี่นะครับอุ๊ยน่ารักมากนะครับเป็นแบบแพนด้าคาบแบบไม้ไผ่นะครับอันนี้คือแบบที่1นะอันนี้อ่านว่านิกิแต่แปลว่าอะไรพี่ไปไม่รู้นะชุบอันที่2เป็นแพนด้านั่งหัวเราะนะครับเอาปากมาไว้เอ้ยเอามือมาไว้ในปากด้วยแล้วก็คาบไม้ไผ่ด้วยนะครับนี่อันนี้ยังอยู่ในแพ็คเกจนะฮะไม่เคยแกะเลยนะครับเนี่ยแพ็คเกจเขาเป็นภาษาอะไรเนี่ยเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับและตัวสุดท้ายนะครับของตัวแพนด้านะครับก็คือเป็นแพนด้าแบบยืนนะครับแล้วก็ยืนยิ้มแบบนี้นะครับเอ๊ะพี่ใบเห็นนัมเบอร์อ่ะแม้ว่ามันมีแบบนัมเบอร์อย่างเงี้ยอ้าวเลข6เหมือนกันหมดเลยนึกว่าจะเป็นนัมเบอร์บอกนะครับเขาเขียนว่าสติ๊กอะไรเนี่ยสติ๊กไทปุอาลูโยมีน่าจะมี6แบบให้สะสมหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นอันนี้เดาเอานะฮะแต่ว่าอันนี้พี่ไบได้มา3ชิ้นได้มา3แบบคือแบบมันแลตรงที่แบบแพ็คเกจยังไม่แกะออกเลยอ่ะเนี่ยคือมันยังอยู่ในแพ็คเกจเลยนะครับเก๋ๆนะและอันสุดท้ายที่จะมารีวิวกันในวันนี้ก็คืออันที่หายากที่สุดนะครับก็คืออันนี้เลยนะฮะในครั้งนี้หายากที่สุดในครั้งนี้ที่พี่ไบได้มานะครับก็คืออะไรเอ่ยเห็นหน้าแล้วรู้เลยไหมรู้เลยเนาะมันก็คือหมีลิลคุมะนะคะเป็นสกุชชี่หมีลิลคุมะยักษ์ด้วยนะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยพวกสกุชชี่มาสคอตเนี่ยเขาจะเป็นอันเล็กๆใช่ไหมแต่ว่า
อันนี้คือเป็นชิ้นใหญ่นะครับแล้วก็นี่ออกมาตั้งแต่ปี2010นะครับของแซนเอ็กนะฮะร่วมทำกับมิสโดนี่ลิลักคุมะนะครับแล้วก็จะมีลายรอยเย็บตรงนี้เนาะอันนี้หางนะครับมีหูแล้วก็ถือตัวโดนัทไว้นะครับเนี่ยเป็นสกุชชี่นะครับเป็นสกุชชี่เนื้อแน่นๆ นะครับคือพี่ไอ้จะบอกว่าพวกสกุชชี่ที่เป็นตัวแบบนี้แล้วก็มีรอยต่อช่วงคอน้องๆต้องอย่าไปบีอย่างนี้นะไปบีอย่างเงี้ยถ้าบีปุ๊บตรงเนี้ยมันจะขาดนะครับอันเนี้ยพี่ไบแบบเตือนเอาไว้นะครับเพราะว่าน้องๆหลายคนชอบทำสกุชชี่ขาดเสียดายเนาะเพราะว่าอันนึงก็ราคาหลายบาทนะครับกว่าเราจะซื้อได้เนาะจริงไหมนะครับหรือบางคนอาจจะเอ้ยได้ง่ายนะคุณพ่อคุณแม่ซื้อให้แต่ว่าเราก็ต้องรักษาของให้ดีด้วยนะครับเวลาบีบเราก็ต้องบีบอย่างระวังเพราะว่าเป็นสินค้าที่มีราคาค่อนข้างสูงเนาะนี่แต่ว่าชิ้นเนี้ยพี่ไปก็จะเอาไปวางขายไม่ใช่แค่ชิ้นนี้หรอกทุกชิ้นเลยที่เอามารีวิวในวันนี้นะพี่ไปจะเอาไปวางจำหน่ายที่ร้านถูกต้องที่ร้านโพนี่ที่เฮดช็อปชั้น6พันทิพย์พลาซ่าสาขางามวงวานนะน้องๆคนไหนไม่รู้จักนะก็ถามคุณพ่อคุณแม่ได้นะครับหรือบางคนไม่ได้มาซื้อนะแวะมาทักทายกับพี่ใบได้เลยนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรเนาะมาแวะพูดคุยแวะเม้ามอยแวะถ่ายรูปกันนะครับนี่หรือว่าน้องๆคนไหนอยู่ต่างจังหวัดนะครับมาที่ร้านไม่ได้นะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้เลยที่เพจ Facebook แล้วก็ Instagram ของ Pony TH Shop นะฮะนี่ใครยังไม่ได้เข้าไปกด follow IG ก็เข้าไปกดได้หรือว่าเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพจก็เข้าไปกดได้เลยนะครับวันนี้พี่ใบคงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนนะฮะกับสกุชชี่ในวันนี้มามากมายหลายแบบมากเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปให้พี่ใบด้วยนะติดตามคลิปของพี่ใบได้ทุกวันเลยพี่ใบลงคลิปทุกวันเลยนะครับและเจอกันคลิปหน้าครับน้องๆไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับพี่ลิลักคุมะเองนะครับอยากจะบอกกับน้องๆคนที่บอกว่าสกุชชี่ถ้าไม่นิ่มไม่เรียกว่าสกุชชี่อันที่จริงแล้วไม่ใช่เลยนะครับคำว่าสกุชชี่มาจากคำว่า squishy ในภาษาอังกฤษแปลว่านุ่มนิ่มครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรที่นุ่มนิ่มเราก็สามารถเรียกว่าสกุชชี่ได้เหมือนกันส่วนในภาษาญี่ปุ่นคำว่านิ่มนั่นก็คือคำว่าคุนิ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 เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าน้องๆได้ยินคำว่าคุนิคุนิที่ไหนก็จะหมายถึงคำว่านุ่มๆ นะครับเอาล่ะน้องๆคนที่เข้าใจผิดก็เข้าใจใหม่ด้วยนะว่าไม่ว่าจะนิ่มสโลว์หรือว่านิ่มแข็งก็คือนิ่มเหมือนกันเป็นสกุชชี่เหมือนกันนะครับ หรือบางคนที่บอกว่าสกุชชี่ต้องสโลว์เท่านั้นถ้าไม่สโลว์แสดงว่าเป็นของปลอมก็ไม่จริงอีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าสกุชชี่มีความแน่นของเนื้อแตกต่างกันตามแต่ละยี่ห้อเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะสโลหรือไม่สโลอยู่ที่ว่ายี่ห้อไหนเขาจะทำออกมาให้สโลมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองครับยังไงก็เป็นของแท้เหมือนกันแต่อันไหนที่ไม่มียี่ห้ออันนั้นอาจจะเป็นของปลอมก็ได้ยังไงก็ต้องเลือกดูให้ดีๆนะครับแล้วเจอกันนะครับน้องๆสำหรับน้องๆที่ใช้โทรศัพท์มือถือสามารถกดติดตามพี่ใบได้โดยการกดปุ่มนี้และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆได้เลยครับ